ครงการพัฒนาศักยภาพสมาร์ทเจนนักสืบชายฝั่ง 4.0 ปี 2561 ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่งทางทะเลโดยได้จัดการอบรมขึ้นในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 การดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนวัดพลาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทะเลชายฝั่งโดยนำนักเรียนเข้าร่วมการจัดอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทของสำนักงานจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ระยองบรรยายในหัวข้อสถานการณ์และการจัดการขยะในทะเล 4.0 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเกิดสำนึกในการดูแลทะเลชายฝั่งบ้านเกิดภายใต้โครงการนักสืบชายฝั่ง 4.0 อย่างยั่งยืนแต่ทำไมไม่เอามาดูก็เลยเริ่มไปว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะว่าในลำดับต่อไปที่ผมได้รับรู้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านข้าวถึงใครฝั่งคืออะไรใครตอบได้จองของมาล่อเอาตอบเลยเสียงดังเลยไม่ถึงแล้วโอ้เด็กใครเอารางวัลมาน้องอะไรครับกี่ครับไม่เคยอ้าวใครอยู่ชั้นบนบ้างกี่มาจากไหนนะใช่ไหมชั้นบ้านแต่ซ้อมไม่อยู่ชั้นบ้านก็อยู่ปากการังตาน้ำป้าไปบอกแม่ได้เลยวันนี้หนูรู้เรื่องทรัพยากรทางทะเลใจฝั่งมีอะไรบ้างไปที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจัดกิจกรรมเสริมทักษะเชิงลึกเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางน้ำหลักสูตรการค้นหาและการกู้ภัยทางทะเล CMCR Scuba Dive Team รุ่นที่1ระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2561เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้วยวิทยาการจากผู้มีประสบการณ์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการผูกเงื่อนเชือกการให้ความรู้การปฐมพยาบาลกับผู้ประสบภัยในขณะปฏิบัติงานนับเป็นการสร้างทักษะให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสกูบาดรายวิ่งทีมรุ่นที่หนึ่งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษานะฮะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะวันที่12สิงหาคม2561พวกเราชาวกนอนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการพร้อมด้วยชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็จัดกิจกรรมชื่อว่าปั่นไปปล่อยท่านสามารถจะบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมในครั้งนี้ได้เพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สมทบที่มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันปั่นเพื่อสุขภาพไปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพื้นที่ในบริเวณชุมชนมาบตาพุดร่วมกันนะคะปั่นไปปล่อย